วัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโขชาแนลนะฮะจะพามาทำผัดผักขมผักไฟแดงเนาะนะฮะก็ทำเหมือนผักบุ้งไฟแดงแหละจ้ะเนาะยายปาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องปรุงอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะยายปาก็มีผักขมนะฮะก็เป็นผักขมฝรั่งนะฮะยายปาใช้มาแทนผักบุ้งเนาะนะฮะแล้วก็มีพริกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะที่ยายปาเตรียมไว้เนาะนะคะแล้วก็มีผงนัวนะคะรสดีเนาะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะที่ยายปาเตรียมไว้เนาะนะคะยายปาก็จะใช้ผักขมแทนผักบุ้งเนาะนะคะจะทำเป็นผัดนะคะผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงเนาะนะคะยายปาก็ทำกินคนเดียวนะคะเนาะนะคะเราก็มาทำส่วนผสมกันนะคะยายปาก็เอาผักใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทำส่วนผสมลงไปเลยนะคะพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนาะนะคะผงนัวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะคือทุกอย่างเครื่องปรุงนะใส่ลงไปรวมกันให้หมดเลยนะเหมือนผักบุ้งไฟแดงเลยค่ะเนาะรสดีนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะถ้าใส่ทำแค่กินแค่คนเดียวเนาะยายปาก็ทำแค่จานเดียวเล็กๆนะคะทำกินคนเดียวเนาะคุณตาก็ไม่ได้กินกับยายปาหรอกจ้ะเนาะนะคะน้ำมันหอยนะคะก็เหลือก้นขวดแล้วเนาะนะคะชาหน่อยด้วยจ้ะนะนะคะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวจ้ะปลาก็ใส่ไปนะคะยังละหน่อยนะคะอย่าปลาก็ใส่เยอะจ้ะเดี๋ยวเพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยนะก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะของเขาอยู่แล้วนะคะตะเจี้ยวนะคะนี่เปิดดังป๊อกเลยตะเจี้ยวยายปาก็เอามาจากไทยนะคะ2ขวดเนาะนะคะยายปาบ่ใส่เยอะด้วยจ้ะตะเจี้ยวนะคะใส่พอประมาณนะคะเดี๋ยวจะเค็มเนาะนี่เรียบร้อยนะคะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะเอาใส่ในนี่เลยนะคะใส่ในพักเลยนะคะจะทำแบบผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะทุกอย่างก็คือบ่ต้องไปปรุงข้างนอกแล้วนะคะคือเดี๋ยวในนี่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งกระทะกันเด้อจ้ะยายปาก็เอากระทะมาตั้งไฟนะคะเปิดไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะรอน้ำมันร้อนไปจ้ะเนาะนะคะตอนนี ไฟก็ร้อนแล้วนะคะกระทะเนาะนะคะยายปาก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะบ่มือร้อนมากจ้ะเพราะว่ายายปากลัวเนาะนะอยู่ไม่ค่อยจะแคบเนาะนะคะโอ้ยเสียบตาที่เนาะยายปาก็เอาแค่บ่เหมือนเมืองไทยด้วยจ้ะถ้าร้อนฟูบใส่ลงไปเลยเนาะนะคะยายปาก็เอาแค่น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำถ้าร้อนมากๆนะคะน้ำมันก็จะแตกช้านะคะอ
ถ้าร้อนมากๆนะคะพัดน้ำมันร้อนมากๆนะคะถ้าเป็นครัวกว้างๆนะคะเนาะให้น้ำมันร้อนมากๆเทใส่ลงไปชั่วนะคะกับไส้กับผัวอันนี้ได้กินเลยนะคะแต่ของยายปาบ่ฮึร้อนมากนะคะเผื่อไม่เพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นเนาะนะคะเพราะว่าถ้ากระเด็นแล้วนะคะครัวเล็กๆเนาะนะคะน้ำมันเนาะเชอะแฉะค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเหรอให้ยาปลาปล่อยให้ร้อนแล้วยาปลาปล่อยช้าลงไปทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะคะยาปลากระพัดแค่นี้ละค่ะเนาะนะคะกินคนเดียวเนาะนะคะอาหารนะคะถ้าใครมาอยู่ตังแดนอยากกินผัดผักบุ้งทำไงอ่ะไม่มีผักบุ้งนะคะใช้ผักขมของฝรั่งเนี่ยนะคะผัดแทนผักบุ้งได้นะคะก็แซ่บคือกันนะคะใครจะใส่หมูเป็นหมูกรอบหมูอะไรก็ได้นะคะแต่ยายปลาประมาทเนาะนะคะยายปลาก็มีหมูทอดหมูอกของคุณตาอยู่นะคะยายปลาก็เลยจะใส่เนาะนะคะใครไม่ชอบใส่พริกก็ไม่ต้องใส่พริกด้วยจ้ะนะคะใส่แต่กระเทียมนะคะแต่ถ้าใครชอบพริกก็ใส่ลงไปนะคะแล้วแต่คนมักเนาะนะคะจะมักเผ็ดมักอันอย่างว่างป้ายเนาะนะคะยายปลาก็ใส่แค่เม็ดเดียวนะคะเพราะว่าทำแค่นิดเดียวเนาะนะคะเนี่ยยุบแล้วนะคะน้ำพักก็ออกเหมือนพักบุ้งเรานี่แหละนะคะน้ำที่เราพักนะคะก่อนจะมากินก็มาล้างทำความสะอาดก่อนด้วยจ้ะยายปลาก็จะพักให้มันสุกหน่อยนึงเนาะกินอะไรต้องสุกๆหน่อยนะคะสมัยนี้เองค่ะให้สุกดีที่สุดนะคะอันตรายฆ่าเชื้อโรคคุณนะยายปลานะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนะคะเราไม่ต้องมาปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราปรุงใส่ถ้วยใส่รวมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รสชาติก็อยู่ในโอเคแล้วเนาะเต้าเจี้ยวของยายปลามันก็เป็นเต้าเจี้ยวเป็นขวดเนาะนะก็ค่อยมีเม็ดเห็นๆก็จะน้อยนิดนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเนาะนะคะนี่นะคะผัดผักขมไฟแดงเนาะแต่พอไฟแดงเนาะจ้ะนะก็ไฟธรรมดาเนี่ยเนาะนะคะผัดผักบุ้งนะคะเหมือนคล้ายผัดผักบุ้งเลยนะคะทำเนาะนะคะใส่เต้าเจี้ยวหอมหอมด้วยจ้ะพี่น้องค่ะหอมน้ำเต้าเจี้ยวนะหอมเครื่องปรุงนะคะหอมเหมือนเราผัดผักบุ้งเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะใครมาอยู่ต่างแดนนะคะไม่มีผักบุ้งเนาะนะคะก็เอาผักขมนี่นะคะมาผัดนะคะเนี่ยช้านะคะเมนูโปรดวันนี้ของยายปานะคะเนาะนะคะที่ยายปานำเสนอด้วยจ้ะนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ยายปาคนโขชาแนลด้วยเด้อจ้านะคะฝากช่องเล็กๆช่องนึงด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ